ในส่วนของการเสียชีวิตที่รายงานมาถึงตอนนี้นะครับก็เรียกว่ามีการรายงานเข้ามาแล้ว27รายจริงๆมีตัวเลขที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนที่เป็นเมื่อเช้านะครับก็เป็น28รายต้องเรียนว่าไม่ใช่ว่าเป็นผลจากวัคซีนนะครับตามหลักการของเราเมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงนะครับก็จะต้องมีการหาสาเหตุให้ชัดเจนนะครับโดยระบบของระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์นะครับในระดับพื้นที่ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลรายงานนะครับแล้วก็จะรายงานสถานการณ์ว่าเกิดเหตุอะไรบ้างในเบื้องต้นได้นะครับระดับจังหวัดนะครับจะมีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญในระดับเขตนะครับเพราะเวลาที่เราฉีดวงกว้างมากๆหากมีอาการที่เข้าข่ายที่ผู้เชี่ยวชาญจะต้องดูสาเหตุนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับดูมีความเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่นะครับเพราะว่าบางกรณีก็อาจจะเกี่ยวข้องบางกรณีก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ต้องให้เวลาในการเก็บข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการจะรู้สาเหตุที่แท้จริงที่ชัดเจนเนี่ยต้องเรียนว่าต้องมีทั้งกระบวนการที่ดูในเรื่องของกระบวนการดูแลรักษาการส่งตรวจในโรงพยาบาลหรือว่าการตรวจผ่าชันสูตรนะครับหลังเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากนอกจากดูรูปลักษณ์ภายนอกการผ่าแล้วชิ้นเนื้อที่ต้องส่งตรวจเพื่ออธิบายสาเหตุก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างของกรณีที่ปทุมธานีนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้ที่เสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนแต่เมื่อมีการตรวจชันสูตรแล้วก็พบว่ามีการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองนะครับซึ่งก็เป็นเชื้อสาเหตุคนละเรื่องกันเลยนะครับกับเรื่องของวัคซีนเพราะฉะนั้นกรณีเหล่านั้นเป็นการเสียชีวิตเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นสาเหตุที่มาจากวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ27รายที่มีการรายงานเข้ามานะครับ12รายมีการสรุปสาเหตุชัดเจนแล้วนะครับว่าทุกรายมีสาเหตุของการเสียชีวิตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีนแล้วเราก็จะติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะครับมานำเสนอต่อท่านเป็นระยะนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นอกมั่นใจแล้วก็เราก็จะได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนในวงกว้างเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ทำให้หยุดการระบาดได้ในที่สุดนะครับครับในส่วนนี้ผมคงขอนำเสนอในช่วงต้นเท่านี้มีคำถามประเด็นต่างๆอะไรหรือเปล่าครับค่ะขอถามสั้นๆนิดนึงค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจแล้วว่าพอมีการชันสูตรหรือว่าการตรวจสอบออกมากรณีอย่างเช่นเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่า12คนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฉีดวัคซีนแต่อย่างกรณีที่ยกตัวอย่างมาอย่างที่ปทุมธานีเป็นการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองทีนี้คุณผู้ชมที่อาจจะมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเรื่องของสมองก็ตามหรือว่ามีโรคประจำตัวอาจจะกังวลเรื่องของการเข้ารับวัคซีนมากขึ้นอย่างนี้กรณีถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่แล้วควรจะรับวัคซีนตามกำหนดที่นัดเอาไว้หรือเปล่าหรือควรจะทำยังไงคะครับโดยทั่วไปในโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคประจำตัวนะครับโดยรวมๆเนี่ยก็ฉีดได้เกือบทุกโรคเลยนะครับถ้าหากท่านในวันที่ฉีดนะครับมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้มีอาการอ่อนเพลียไม่ได้มีอาการกำเริบของโรคนะครับแต่หลายท่านที่อาจจะมีความกังวลใจแล้วก็ได้ติดตามการรักษาอยู่กับทางแพทย์เป็นประจำอยู่แล้วก็อาจจะสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่โดยรวมโดยส่วนใหญ่เกือบทุกกรณีของโรคประจำตัวถ้าไม่ได้มีอาการที่กล่าวมานะครับอาการกำเริบควบคุมไม่ได้หรืออะไรเนี่ยนะครับก็สามารถฉีดได้โดยที่ไม่ต้องเลื่อนนัดครับค่ะยกตัวอย่างอีกหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่เป็นผู้หญิงที่หลังจากรับวัคซีนแล้วเสียชีวิตเนี่ยหลายคนก็จะมีคำถามอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าทานยาเข้าไปอยากจะถามแทนประชาชนว่าอย่างกรณีไปรับวัคซีนมาแล้วปวดหัวเป็นไมเกรนต้องขั้นไหนถึงควรจะไปพบแพทย์ไม่ควรนิ่งนอนใจและอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่างๆที่ใหญ่ตามมาค่ะครับหมายถึงหลังฉีดวัคซีนแล้วก็มีปวดหัวปวดศีรษะนะครับก็ตรงนี้เราใช้การประเมินของตัวเองเลยนะครับโดยปกติแล้วถ้าหากเราปวดหัวเล็กน้อยนะครับอาจจะทานยาพาราเซตามอลแก้ปวดพักผ่อนนิดหน่อยก็ดีขึ้นนะครับถ้าหากว่าทานแล้วพักผ่อนแล้วดูไม่ดีขึ้นหรือว่ามันปวดรุนแรงแต่ต้นดูจะมีความกังวลว่าอาจจะเป็นมากนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยครับโดยไม่ควรที่จะรอครับผม